เรื่องจะเป็นสม,มณะได้อย่างไรพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในกรุงสาวัตถีทรงปรารบิกษุชื่อหัตถกะตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าพระหัตถกะพูดอวดดีภิกษุชื่อหัตถกะพูดฟุ้งไปว่า ท่านทั้งหลายพึงไปที่โน้นเวลาโน้นเราจะโต้วาทะกับพวกเดรฉีแล้วได้ไปในที่นั้นก่อนกล่าวคำทั้งหลายเป็นต้นว่าดูเถิดท่านทั้งหลายพวกเดรฉีไม่มาเพราะกลัวผมนี่แหละเป็นความแพ้ของพวกเดรฉีเหล่านั้นท่านเที่ยวพูดฟุ้งไปกล่าวอย่างโน้นบ้าง อย่างนี้บ้างตามเรื่องที่อยากจะกล่าวลักษณะสม,มณะและผู้มีช่สม,มณะพระศาสดาทรงสดับว่าภิกษุชื่อหัตถกะทำอย่างนั้นทรงรับสั่งให้เรียกเธอมาตรัสถามว่าหัตถกะได้ยินว่าเธอทำอย่างนั้น จริงหรือเธอกราบทูลว่าจริงพระพุทธเจ้าข่าเหตุฉไนเธอจึงทำอย่างนั้นด้วยว่าผู้ทำมุสาวาทเห็นป่านนั้นจะชื่อว่าเป็นสมณะเพราะเหตุสักว่ามีศรีรษะโลนเท่านั้นหามิได้ส่วนผู้ใดยังบาปน้อยหรือใหญ่ ให้สงบแล้วผู้นี้แหละชื่อว่าสมณะดังนี้แล้วได้ตรัสพระคาถาเหล่านี้ว่าผู้ไม่มีวัดพูดเหลาะแหละไม่ชื่อว่าสมณะเพราะศีรษะโลนผู้ประกอบด้วยความอยากและความโลภจะเป็นสมณะอย่างไรได้ ส่วนผู้ใดยังบาปน้อยหรือใหญ่ให้สงบโดยประการทั้งปวงผู้นั้นเรากล่าวว่าเป็นสมณะเพราะยังบาปให้สงบแล้วในการจบเทศนาชนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปฏิผลเป็นต้นดังนี้แลเรื่อง จักเป็นสัมมะะได้อย่างไรโจบ